หยกเยาวชน15ปีถูกโรงเรียนไล่ออกรองผู้อำนวยการบอกจะคืนค่าเทอมให้หยกเยาวชน15ปีถูกโรงเรียนไล่ออกหลังถูกเรียกไปคุยรองผู้อำนวยการบอกจะคืนค่าเทอมให้ครูพูดใส่ย้ำจำไว้นะว่าเธอคือบุคคลภายนอกวันที่13มิถุนายน2566ธนลบสงวนนามสกุลหรือหยกเยาวชนวัย15ปีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าได้ถูกโรงเรียนไล่ออกแล้วโรงเรียนบอกว่าไล่เราออกแล้วบอกว่าให้เราจำไว้ว่าต่อไปนี้เราคือบุคคลภายนอกวันนี้เราถูกเรียกเข้าไปคุยหลังจากเข้าคาบเรียนครูบอกขอคุยแต่เราขอเรียนก่อนเขาเฝ้าเราหน้าห้องพอเลิกเรียนเราก็ไปเขาให้เพื่อนที่เป็นหัวหน้ากับรองหัวหน้าไปด้วยเราเข้าไปมีครูที่เป็นรองผู้อำนวยการ2คนครูผู้ชาย2คนครูประจำชั้น2คนครูผู้ชายว่าเราว่าไปทำอะไรมาทำไมถึงโดนตามทำไมเราถึงไม่ปลอดภัยเราขอให้โทรหาผู้ปกครองเรากดอัดเสียงเพราะเราอยากจะแจ้งผู้ปกครองเราว่าครูทำอะไรครูถามว่าเราไลฟ์เหรอเราบอกว่าไม่ใช่แต่เราบอกไปตรงๆว่าเราอัดเสียงครูผู้ชายก็พูดขึ้นมาว่ารักษาสิทธิ์แต่ละเมิดสิทธิคนอื่นเราถามละเมิดสิทธิคนอื่นตรงไหนเขาตอบก็อัดเสียงเรารู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่ไหวเลยขอออกแต่ครูเขาก็ห้ามเขานั่งขวางทุกทางเราเลยหาทางออกแต่ไม่มีทางให้ออกข้างหลังเป็นหน้าต่างข้างหน้ามีโต๊ะเราเลยเลือกที่จะคลานมุดโต๊ะออกไปสุดท้ายรองผู้อำนวยการผู้หญิง1ใน2คนบอกเราว่าจะคืนค่าเทอมให้และครูพูดใส่เราว่าจำไว้นะว่าเธอคือบุคคลภายนอกครูอุ้มย่าน้องเตยดีใจจนพูดไม่ออกสรยุทธขอส่งเสียน้องถึงปอเอกโต้พ่อไม่เคยส่งเงินครูอุ้มย่าน้องเตยดีใจจนพูดไม่ออกสรยุทธขอส่งเสียน้องถึงปอเอกเผยเลี้ยงน้องมาตั้งแต่8วันพ่อไม่เคยส่งค่าใช้จ่ายให้แม้ครั้งเดียววันที่13มิถุนายน2566น้องเตยอายุ4ขวบนักเรียนชั้นอนุบาล2โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันตำบลตาเสาอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์กลายเป็นเด็กหญิงที่มีคนให้ความเวทนาและสนใจในช่วงเวลาข้ามคืนหลังจากนางสาวพัชรินเอสตีหรือครูอุ้มครูประจำชั้นของน้องเตยถ่ายคลิปขณะน้องกำลังล้างจานและมาทราบต่อมาว่าน้องต้องทำงานบ้านทุกชนิดและเลี้ยงนางสาวจินดาศรีอายุ68ปีย่าของน้องซึ่งอยู่ด้วยกันตามลำพังต่อมามีผู้ใจบุญบริจาคเงินช่วยเหลือน้องเตยอย่างต่อเนื่องจนมียอดบริจาคมาแล้วกว่า1ล้านบาทและมีผู้ใจบุญจำนวนหนึ่งที่ต้องการอยากจะส่งน้องเตยเรียนจนกว่าจะจบปริญญาตรีแต่ยังไม่มีความชัดเจนเพราะจำนวนคนเข้ามาเสนอตัวเป็นจำนวนมากสรยุทธขอโอกาสส่งเสียน้องเตยถึงป.เอกน้ำใจนับล้านบาทย่าลั่นพอแล้วเห็นใจคนบริจาคน้ำตาซึมทั้งโซเชียลครูสาวเปิดใจเยี่ยมบ้านนักเรียนนายร้อย4ขวบดูแลยายตาบอดลำพังคลิปล่าสุดนายสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ช่อง3แสดงเจตจำนงจะส่งเสียน้องเตยเรียนจนกว่าจะจบปริญญาตรีหรือมากกว่านี้ล่าสุดครูอุ้มหลังทราบข่าวขอบคุณสรยุทธที่เมตตาเด็กรวมถึงย่าน้องเตยดีใจแบบบอกไม่ถูกที่จะมีคนส่งหลานเรียนจนจบเพราะย่าคงไม่มีปัญญาส่งหลานเรียนอย่างแน่นอนส่วนกรณีพ่อน้องเตยได้ติดต่อสำนักข่าวช่อง3บอกว่าได้ส่งเงินและซื้อของให้น้องเตยมาโดยตลอดนั้นได้รับคำตอบจากนางสาวว่าเลี้ยงน้องเตยมาตั้งแต่อายุ8วันมาจนถึงวันนี้ยังไม่ได้รับเงินหรือของจากลูกชายส่งให้ลูกแม้แต่ครั้งเดียวรวมถึงครูที่พ่อน้องเตยอ้างว่าได้ติดต่อกันมาโดยตลอดได้รับคำตอบจากครูอุ้มเช่นเดียวกันว่า
ไม่รู้จักและไม่ได้ติดต่อกันมาก่อนโดนด่าเละหนุ่มโสดเทคงีเอาเผยทัศนคติสุดอึ้งโดนดับไฟรัวแตงโมหนุ่มโสดเทคงีเอาโดนสาวสาวปิดไฟหมดแทงแถมโดนชาวเน็ตวิจารณ์ยับหลังเผยทัศนคติชายแท้สุดป่วยผู้หญิงให้ได้แค่ร่างกายกลายเป็นดราม่าร้อนในโลกออนไลน์หลังคลิปของรายการดังเทคงีเอาไทยแลนด์ที่ปล่อยออกมาเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมากลายเป็นไวรัลเมื่อแตงโมหนุ่มอเมริกันที่ใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยมา 5-6 ปีซึ่งทัศนคติของเขาก็ทำเอาสาวๆในรายการอึ้งไปตามๆกันโดยแตงโมเผยว่าผู้ชายเป็นผู้สร้างผู้หญิงเป็นผู้ตามผู้หญิงควรจะเป็นแม่สีเรือนผู้หญิงดีๆจะมีผู้ชายคนเดียวแต่ผู้ชายต้องการมีหลายคนผู้หญิงให้ได้เรื่องทางเพศผู้ชายให้ได้เรื่องการดูแลต้องดูแลปกป้องเป็นสามีที่ดีแต่ถ้าไหวก็เลี้ยงอีกคนได้ไม่มีอะไรเหมือนกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชายแน่นอนว่าโดนแบล็คเอาท์ไปตามระเบียบเพราะไม่มีสาวๆคนไหนรับได้ก่อนเจ้าตัวจะพูดว่าพูดความจริงแต่ผู้หญิงรับไม่ได้เลยโดนสาวๆใส่ยับไปอีกดอกด้านชาวเน็ตเห็นแล้วก็ไม่ได้เดือดกันยกใหญ่ใส่หนุ่มแตงโมกันสนั่นข้ามวันข้ามคืนหลายคนบอกว่าแนวคิดผู้ชายเป็นใหญ่มากยังพูดไม่จบแต่เถียงทุกคำขณะที่บางส่วนก็บอกว่าดูสีหน้าดีเจต้นหอมก็ดูออกเลยว่าพยายามข่มอารมณ์สุดๆประธานกกต.นัดถกสัปดาห์หน้ารับรองส.ทั้งเขตปาร์ตี้ลิสต์ครบ500คนประธานกกต.ถกต่อสัปดาห์หน้ารับรองส.ทั้งระบบเขตเลือกตั้งและระบบบัญชีรายชื่อครบ500คนแจ้งเหตุที่ประชุมวันนี้ยังไม่รับรองส.เขตเมื่อวันที่13มิถุนายน2566นายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.กล่าวว่าที่ประชุมกกต.มีวาระการพิจารณาผลการเลือกตั้งซึ่งสำนักงานกกต.ได้เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตมาครบทั้ง400คนให้ที่ประชุมพิจารณารับรองซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วยังไม่สามารถประกาศรับรองได้เนื่องจากการพิจารณาในภาพรวมผู้ที่มีการร้องเรียนและไม่มีการร้องเรียนแต่ยังต้องดูความเห็นผู้ตรวจการเลือกตั้งด้วยซึ่งตรงส่วนนี้ยังไม่มีข้อสรุปจึงยังไม่สามารถรับรองได้ดังนั้นจึงมอบหมายให้สำนักงานกกต.ไปประมวลความเห็นและส่งเรื่องกลับมายังกกต.ใหม่ในสัปดาห์หน้าพร้อมกับยื่นรายชื่อผู้ชนะการเลือกตั้งส.แบบบัญชีรายชื่อทั้ง100คนเข้ามาให้ที่ประชุมกกต.พิจารณาพร้อมกันเมื่อถามว่าในสัปดาห์หน้าจะสามารถรับรองได้หรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าขอยังไม่ตอบแบบฟังธงเพราะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่สำนักงานกกต.จะนำเสนอขึ้นมาเป็นหลักถ้าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมกกต.ทั้ง6คนเห็นว่าครบถ้วนไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมสามารถประกาศรับรองได้แต่ถ้าจะให้ยืนยันตนยังขอไม่ยืนยันในตอนนี้